สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของพวกเรานะครับรายการ Build by Pro ครับผมจากพวกเรา KS Cycle ครับวันนี้นะครับต้องเล่าก่อนว่ารายการ Build by Pro เนี่ยเกิดจากความอยากส่วนตัวของผมเลยคือว่าผมอ่ะก็เข้าสู่วงการแวดวงจักรยานได้สักพักแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีจักรยานเป็นของตัวเองเลยผมก็เลยบอกว่าอยากได้จักรยานสักคันนึงครับสำหรับตัวเองแต่ว่าการจะประกอบจักรยานสักคันนึงเนี่ยผมก็อยากได้แบบช่างมือโปรที่แบบไว้ใจได้มีประสบการณ์ครับและทีเนี้ยผมก็เลยมาที่ช็อปของเราดีกว่าไหนๆที่ช็อปของเราก็มีช่างมือโปรครับบิวบายโปรตอนแรกกับโปรโน้ตครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมรบกวนพี่โน้ตช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับผมณัฐวุฒิปฏิหารนะครับก็เป็นช่างอยู่ที่ช็อปสก็อตอยู่แถวปฐวิกรเนี่ยหรือเรียกง่ายๆก็แถวโซนนวมินครับช็อกโกแลตวิวนั่นเองช็อกโกแลตวิวพวกประวัติการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยของพี่โน้ตนะครับมีอะไรบ้างครับพี่โน้ตก็ของผมนี่จะเป็นในทางด้านเสือภูเขานะครับแล้วก็เป็นประเภทดาวฮิลประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เป็นเสือภูเขาดาวฮิลนี่คือพี่โน้ตได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็รางวัลก็คือเหรียญทองแดงซีเกมอะไรเงี้ยครับเป็นเมื่อนานมาละครับผมงั้นอย่างนี้ก็จะแปลว่าพี่โน้ตนี่มีความชำนาญในการประกอบของเสือภูเขาเป็นหลักเลยก็ความชำนาญนี่ก็คือเรามันก็เป็นพื้นฐานทั่วๆไปของการประกอบรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบหรือเสือภูเขาอะไรเงี้ยมันก็จะใช้พื้นฐานคล้ายๆกันครับผมโอเคครับพี่โน้ตทีนี้พอเรารู้จักกับช่างไปแล้วทีนี้ผมจะขอรีเควสจักรยานในแบบที่ผมอยากได้บ้างครับผมอันดับแรกคือเฟรมก่อนผมอยากได้แบบเฟรมทรงแอโร่พี่โน้ตที่แบบว่าขอแบบเท่ๆแบบที่ฟันแบบใช้แข่งได้เลยแล้วก็แบบขึ้นเขาได้ด้วยแบบได้หลายๆอย่างรวมกันในตัวเฟรมเดียวกันก็ถ้าเกิดผมแนะนำก็ถ้าเกิดในงบที่ยังคิงจะเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็ผมแนะนำเป็นฟอยล์แล้วกันสปอตฟอยล์ที่ของเรามีอยู่ก็จะมีเริ่มหลายๆอย่างก็มีฟอยล์30ฟอยล์20ฟอยล์อะไรเงี้ย RC อะไรหลายๆอย่างก็ลองดูว่าแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นฟอยล์อย่างที่คิงอยากได้เป็นทรงแอโร่หรือทรงที่มันล้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำตัวนี้ครับทีเนี้ยพอมีเฟรมแล้วที่พอไล่มาต่อเนี้ยครับผมว่ามาที่ชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรนะชุดเกียร์หรือชุดปั่นเขาเรียกถ้าเรียกในเข้าใจง่ายก็คือเขาเรียกกันชุดขับชุดขับเคลื่อนนี้ก็จะมีพวกชิปเตอร์แล้วก็เฟืองโซ่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้แล้วก็สับจานถ้าให้แนะนำเป็นสำหรับเริ่มต้นประกอบใหม่แล้วก็เราขยับลบรถไม่ได้ซื้อรถคอมพีทใช่ไหมอะไรเงี้ยเราประกอบใหม่ก็แนะนำที่เกรดที่มันอยู่แบบกลางๆหรือสูงขึ้นไปนิดนึงก็ได้ผมอยากได้แบบออกแนวแบบตัวแบบบนๆนะพี่โน้ตเพราะว่าแบบซื้อทั้งทีอ่ะผมแบบไม่ชอบเปลี่ยนบ่อยอ่ะก็แบบตัวบนๆหน่อยแต่ว่าผมอยากจะรีเควสแบบพอเวลาเปลี่ยนเกียร์อย่างเงี้ยขอแบบสมูทนิดนึงถ้าอย่างงั้นก็เริ่มต้นที่ออเทก้าก็ถือว่าโอเคแล้วนะถ้าลองลงมาถ้าเกิดในงบที่เราในแค่นี้แล้วยังใช้งานได้เหมือนใช้แข่งขันหรือปั่นเที่ยวหรือปั่นออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ลองมาจะเป็น105ก็ได้แต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็เป็นออเทก้าประมาณอย่างนี้งั้นอันนี้ครับพี่โน้ตเราไปชุดเราไปอะไรมาแล้วเราได้เฟรมมาแล้วได้เฟรมมาแล้วได้ชุดขับมาแล้วทีเนี้ยผมอยากได้ตัวล้อเพราะว่ามันเป็นหลักๆที่แบบพอเห็นนะแต่ว่าผมอยากได้ล้อแบบตัวท็อปๆแบบพี่โน้ตเพราะว่าล้อผมคิดว่าล้อเราคงไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆแต่ว่าทีเนี้ยผมเพิ่งแบบหัดปั่นมือใหม่เนาะก็แบบอยากได้ล้อที่แบบขอบไม่สูงมากแต่ว่าเป็นตัวท็อปๆหน่อยครับพี่โน้ตก็จะเป็นล้อเป็นแนวคาร์บอนไปละกันเพราะว่าผมคิดว่าตัวผมเนี่ยเพิ่งเริ่มปั่นเงี้ยพี่โน้ตถ้าเกิดล้อขอบสูงสำหรับผมมันเท่นะแต่แบบถ้าเกิดไปปั่นเจอลมอย่างเงี้ยผมคงไม่ไหวก็เลยแบบขอบไม่ต้องสูงมากก็ได้ก็จะมีให้เลือกหลายอย่างทั้งขอบ35ขอบ
30หรืออะไรเงี้ยมันก็ในพูดภาพรวมๆก็คือล้อเนี่ยมันหลากหลายแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นล้อคาร์บอนอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราด้วยที่จะประกอบรถคันนั้น 1,000 ครับนะให้มันสมกับเฟรมของเราว่าเหมาะสมในเรื่องราคาทั้งการใช้งานด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างครับอันนี้ก็พี่โน้ตพอจะแนะนำล้อให้ผมได้บ้างไหมครับก็ถ้าตอนนี้ที่เรามีแนะนำเนี่ยก็จะเป็นซิป202ก็ถือว่ากำลังดีนะครับในการใช้ปั่นทั่วไปหรือออกกำลังกายหรือจะได้performance ที่ดีเหมาะสมกับทรงรถที่เป็นแอโร่ด้วยครับขอบก็ไม่ต้องสูงมากแล้วทีเนี้ยตัวรถไปหมดแล้วทีเนี้ยความสบายส่วนตัวแล้วครับพี่โน้ตเบาะที่นั่งครับพี่โน้ตขอเบาะที่นั่งแบบดีเลยอ่ะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าแบบดีๆแบบนั่งสบายอ่ะพี่โน้ตนั่งสบายแบบว่าเต็มสูตรหน่อยฮะเพราะผมเป็นมือใหม่เนาะถ้าแบบไปนั่งเบาะที่แบบที่ผมเห็นแบบพวกพี่ๆเขาปั่นกันนะไอ้เบาะแบบคาร์บอนล้วนเล็กๆอย่างนั้นอันนั้นผมว่าคุณยังไม่ไหวถ้าสำหรับมือใหม่นะก็คือถ้าเราประกอบรถเนี่ยเบาะเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะนั่งเบาะนี้แล้วชอบเบาะนี้แล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการฟิตติ้งหลายๆอย่างภาพรวมเลยนะแต่ถ้าเกิดอย่างคิงจะประกอบรถเนี่ยก็เอาเลือกเบาะสักตัวหนึ่งผมแนะนำเป็นอย่างที่ทางเรามีขายอยู่ก็จะเป็นซันมาโคเป็นตัวที่เริ่มต้นก็ได้อะไรได้ก็จะเหมาะกับในการเริ่มต้นที่จะเราไปปรับเซตปรับอะไรดูว่าชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ลองขี่ระยะทางยาวๆดูแล้วเบาะนี่เราสามารถเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ในวันข้างหน้าแต่นี้เราเริ่มต้นในแบบนี้ก่อนเพราะว่าราคาก็ไม่ถือว่าแพงจนเกินไปสำหรับมือใหม่ยังพอเริ่มถึงได้ครับผมทีเนี้ยผมว่าเมื่อกี้ผมลืมอะไรไปอย่างนึงเพราะว่าเรามีล้อละยางพี่โน้ตยางก็ถ้าตอนนี้ที่ของเรามีก็จะมีแบบใหม่เลยก็จะเป็นคอนติ 5,000 แต่ว่าผมอ่ะอยากได้ที่แบบว่ายางอ่ะแบบเน้นทนพี่โน้ตเพราะว่าผมอ่ะเพิ่งแบบเริ่มปั่นใช่ไหมก็เลยแบบอยากได้แบบทนหน่อยอยากได้แบบทนแบบใช้ซ้อมเนี่ยเพราะผมกะว่าแบบกะจะเริ่มจริงจังละเป็นมือใหม่แต่แบบอยากเริ่มจริงอยากได้แบบความทนนะครับพี่โน้ตก็ถ้ายางนะก็จะเป็นพวกคอนติที่เป็นผมลืมบอกผมอยากได้แบบรีเควสต์ที่พี่โน้ตบอกเลยผมอ่ะเพราะว่าทั้งคันมาติดแบรนด์หมดแล้วยางผมก็แบบอยากจะได้แบรนด์ที่แบบน่าเชื่อถือน่าไว้ใจนิดนึงก็จะเป็นแบรนด์ของคอนตินั่นแหละครับที่มีก็จะมีหลายเกรดให้เราเลือกประมาณนี้เขาแบบราคาไม่สูงมากแต่แบบทนๆนะพี่โน้ตเขาจะมีแนะนำไหมครับก็เนี่ยแหละยี่ห้อนี้แหละคอนติที่เรามีเราได้ทุกอย่างครบแล้วเราไปประกอบกันดีกว่ารบกวนพี่โน้ตนิดนึงได้ครับยินดีครับครับไปกันเลยครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงประกอบรถของ Build by Pro by Case Cycle Thailand ครับกับพี่โน้ตเหมือนเดิมครับพี่โน้ตทีเนี้ยครับผมอยากจะเห็นแล้วว่าหน้าตารถของผมมันเป็นยังไงครับพี่โน้ตจากที่เมื่อกี้ผมรีเควสพี่โน้ตไปสิ่งที่ผมได้มาจากที่พี่โน้ตแนะนำอันดับแรกก็คือเป็นตัวเฟรมนะพี่โน้ตอันนี้ก็จะเป็นเฟรมของสกอตฟอยล์20ที่เป็นรถทรงแอโร่อย่างที่อยากได้ครับผมแล้วทีเนี้ยที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เองครับพี่โน้ตก็จะเป็นพวกอุปกรณ์หรือที่ถามมาว่าชุดขับของอะไรอะไรเงี้ยครับมีอะไรบ้างครับพี่โน้ตเป็นชุดขับนี่ก็จะมีชิปเตอร์ติดผีสับจานนะครับแล้วก็เฟืองแล้วก็พวกชุดขาจานครับผมแล้วก็จะเป็นเบาะอันนี้เบาะหน้าตาที่แบบจะไปอยู่บนรถผมที่เป็นหน้าตาอย่างนี้นี่เองใช่ครับผมครับผมพี่โน้ตแล้วก็มันจะมีที่เป็นตัวของล้อนะพี่โน้ตล้อจะเป็นตัวนี้ครับโอ้สีสันสีสันนี่แบบเท่พี่โน้ตเท่เลยผมยังเหลือไอตัวชุดขับอะครับพี่โน้ตไอ้ตัวเนี้ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับพี่โน้ต
ส่วนประกอบเพราะว่าผมเห็นจากที่ดูแบบโอ้โหดูแบบมันเท่มากเลยพี่โน้ตก็จะเป็นเกรดที่เบาขึ้นมาหน่อยนึงจะเกรดสูงหน่อยจากสูงจาก105อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าเกิดสูงไปกว่านี้ก็จะเป็นดูละเอียดซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นผมก็คงไม่ไหวอะเนาะถ้าเริ่มต้นก็จะเป็นประมาณนี้ก็ได้หรือจะเป็น105ก็ได้สำหรับงบในบางคนที่จำกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมลดผมทั้งทีนะพี่โน้ตถ้าเรามีงบประมาณที่สามารถไปใช้กับอุปกรณ์ตรงนี้ได้ก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีงบประมาณที่พอแบบจะไปถึงก็แบบไปเลยก็แบบใช้ได้ยาวๆอย่างงี้มั้ยครับใช่ครับถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดเราเลือกเฟรมตัวนี้นะครับสามารถที่เราประกอบเป็นกรุ๊ปเซตชุดขับเคลื่อนหรืออะไรเป็นของ105ก็ได้ซึ่งราคาก็จะต่ำลงกว่านี้หน่อยสรุปว่าคนที่มือใหม่ที่มีงบประมาณที่จำกัดสำหรับคิงแล้วเนี่ยมีงบพอที่จะอัปเกรดขึ้นไปเพื่อจะได้ใช้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับผมงั้นอันนี้ผมขอถามเป็นความรู้นิดนึงครับพี่โน้ตครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกเฟรมตอนแรกเนี่ยครับพี่โน้ตเฟรมอย่างเงี้ยมันจะใส่กับชุดขับได้ทุกอันไหมครับชุดขับนี่ใส่ได้กับรถทุกเฟรมนะฮะแต่ทีนี้คือเกรดของพวกชุดขับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างการใช้งานที่แตกต่างกันเพอร์ฟอร์แมนซ์ของก็ต่างกันไปในเรื่องของราคาแล้วก็การใช้งานประมาณอย่างนี้อ๋อโอเคครับพี่โน้ตงั้นทีเนี้ย ผมว่า ผมอยากเห็นแล้วว่าไอ้หน้าตาข้างหน้าผมเนี้ยพอเราประกอบกับเฟรมเนี้ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาเดี๋ยวเราก็เริ่มประกอบไปแล้วก็มีข้อสงสัยแล้วก็เราถามกันได้ครับพี่โน้ตเริ่มประกอบไปด้วยกันจะได้เรียนรู้ไปจะได้แบบเข้าใจไปพร้อมๆกันก็จะเริ่มจากเราประกอบเฟรมให้เป็นตัวขึ้นมาก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวก็ถือวันนี้คิงก็เป็นลูกมือช่วยในตัวได้การประกอบรถของตัวเองด้วยครับผมโอเคเราก็เริ่มประกอบเฟรมครับผมมาดูเลยครับผมอันนี้คือเราต้องใส่อย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมครับพี่โน้ตก็อย่างแรกมันก็ต้องเริ่มจากประกอบเฟรมให้มันเป็นตัวเฟรมก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชุดปืนมันจะไม่ตกใช่ไหมครับก็ถ้าเราจับสเต็มแล้วก็จะไม่ตกแล้วครับเป็นความปลอดภัยที่แบบว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะตกนั่นเองอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเฟรมที่ได้มาใช่ไหมครับพี่โน้ตจะมากับชุดเฟรมที่เป็นของตัวฟอยล์นะครับในซีรีส์ของฟอยล์จะเป็นพวกอย่างเงี้ยเป็นตัวชุดเดียวกับมากับตัวรถโอ้ตัวแฮนด์นี่ผมแบบดูหมอบหน้าดูเลยนะเนี่ยแอโร่แน่ๆไอ้พวกอย่างเงี้ยครับพี่โน้ตไอ้ตอนประกอบอย่างเงี้ยครับมันแบบเรามีส่วนไหนที่แบบต้องเน้นไหมครับพวกตามข้อต่ออะไรเงี้ยครับพี่โน้ตหลักๆ ก็จะมีสังเกตตรงที่ว่าอย่างเราประกอบเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาไล่ค่าของน็อตต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นปอนเป็นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นที่ขีดไปเนี่ย25ทีเราต้องใช้เครื่องมือที่ตั้งในภายในตอนหลังเวลาปรับเซตแล้วอะไรแล้ว อันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมแล้วเพราะปกติอ่ะผมเห็นแบบแต่แบบว่าพอเวลาขายน็อตเนี่ยครับพี่น็อตขายแน่นเป็นพออย่างนี้คือแต่นี้เราก็เริ่มแรกเราก็ต้องประกอบแค่ให้มันเป็นพออยู่ก่อนแล้วก็เราก็ค่อยมาไล่ตั้งปอนตั้งอะไรอีกทีนึงจนรถเสร็จเราจะไปฟิตติ้งต่อหรือจะไปอะไรต่อเนี่ยเพราะว่ามันยังต้องมีปรับเซตอีกทีสุดท้ายเลยที่เราจะต้องไล่ก็คือพวกค่าปอนของน็อตที่จับชิ้นส่วนต่างๆครับครับผมอันนี้ก็เรามาเริ่มประกอบที่ชิฟเตอร์ตัวที่เขาเรียกเราไว้เปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมครับพี่น็อตใช่ครับผมเห็นว่าแบบตอนแบบดูการ์ตูนดูแบบคนเขาแข่งมันเท่มากเลยพี่โน้ตแบบโอ้โหแบบตบแป๊กนี้ใช่ครับ
ในส่วนตรงนี้ผมก็จะตั้งไว้แบบในค่าของกลางๆก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อคิงจะไปฟิตติ้งก่อนที่เราจะพันแฮนด์หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วก็ประกอบอันนี้ก็คือแบบทำไว้เผื่อไปฟิตติ้งใช่ครับจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลามาแบบหรือตั้งใหม่หรือใหม่ใช่ฮะหรือเข้าหรือออกทีนึงจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาเนาะครับนี่เราก็การแค่พอตึงไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันแบบโยกเยกใช่ครับทิ้งได้มาละข้างหนึ่งปกติอย่างเงี้ยครับพี่โน้ตประกอบรถคันหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันจะใช้เวลานานไหมครับพี่โน้ตก็ถ้าอุปกรณ์ครบแล้วไม่ต้องรออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โดยรวมก็อยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นบางคนเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยครับยิ่งถ้าได้ทั้งมีฝีมือก็อาจจะเร็วกว่านั้นไปอีกก็มันก็คือความเร็วประกอบอะไรเงี้ยยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่หมายถึงว่ายังไงอ่ะประกอบเร็วประกอบช้าอะไรเงี้ยจะเน้นมันก็จะเหมือนประมาณว่าเน้นแบบเก็บรายละเอียดมากกว่าอย่างนั้นไหมครับก็ประกอบตามขั้นตอนของเขาครับให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของเขาเพราะว่าเราไปเร่งมันไม่ได้เนาะใช่มันก็ตามอุปกรณ์อันนี้คืออะไรอ่ะครับพี่โน้ตเป็นสายถ้าเรียกก็เป็นสายเคเบิลที่สำหรับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอัตราทดอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนเราก็ต้องร้อยสายก่อนให้เสร็จก่อนเราใส่ชิปเตอร์แล้วเราก็ต้องร้อยสายตอนร้อยสายนี้ยากไหมครับพี่โน้ตก็ไม่นะก็เนี่ยจะร้อยตามที่เขาจะมีอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีร่องกำหนดอะไรเงี้ยเขามาให้อยู่แล้วครับจริงๆคนมือใหม่อะไรหลายๆท่านนะเขาก็สามารถประกอบได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคู่มือมี YouTube อะไรเงี้ยให้ดูละแต่ถ้าเป็นส่วนตัวสำหรับผมยังไม่ไว้ใจตัวเองถ้าเกิดเป็นมือใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองให้ร้านที่มีประสบการณ์มีความชำนาญหรืออะไรเงี้ยจะรวดเร็วกว่าครับผมอย่างน้อยผมมีความรู้สึกว่าผมอุ่นใจกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นเราไม่มีประสบการณ์หรือความรู้อะไรตรงเนี้ยเราก็ให้ทางร้านประกอบให้ผมว่าอย่างที่พี่โน้ตบอกว่ามือใหม่ประกอบได้เนี่ยสำหรับผมว่าอาจจะได้นะถ้าเท่าที่ดูอาจจะได้แต่แบบน่าจะต้องนานแน่ๆก็แรกๆก็จะนานหน่อยครับเพราะเราก็ถ้าเกิดเราประกอบเองอ่ะถ้าเราดูตามคู่มือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช้าหน่อยแต่เราก็สามารถประกอบได้ด้วยตัวเองได้ครับผมไอ้สายชุดหนึ่งนี้มันมีกี่เส้นนะครับพี่โน้ตจะมี4เส้นครับจะมีเบรกแล้วก็ที่เรียกกันว่าชิปเตอร์ที่เปลี่ยนเกียร์นะครับปกตินี่เราใช้สายกันยาวขนาดนี้เลยเหรอครับพี่น้องก็ต้องยาวเขาคือมาตรฐานเขามาเขาก็จะยาวมาในมาตรฐานของเขานะครับพอเราใส่ปุ๊บเราก็ต้องตัดออกให้พอคือแบบเผื่อใช่ครับเผื่อไว้ด้วยใช่ครับเพราะรถแต่ละคันไซส์ก็อาจจะสั้นยาวอะไรเงี้ยครับที่เราเวลาร้อยสายสั้นสายยาวอะไรเงี้ยไซส์ของรถมีผลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เขาก็จะเผื่อมาตามมาตรฐานไม่เกินนี้หรอกครับอ
ดูแบบรถผมนี่ระยงระยางมากเลยตอนนี้ครับเราจะประกอบอะไรกันต่อครับพี่น็อตก็จะเป็นสายแล้วก็เขามีชื่อเรียกไหมครับพี่น็อตไอ้สายอันนี้เนี่ยมีชื่อเรียกในหมายถึงยังไงอย่างไอเนี้ยมันเป็นสายเคเบิลใช่ไหมใช่ก็คืออันเนี้ยแหละสายเขาเรียกสายนะอันเนี้ยคือปลอกปลอกสำหรับชิปเตอร์อะไรเงี้ยสายเป็นปลอกคุมสายใช่แต่ก่อนที่ผมคิดนะว่าข้างในมันไม่มีสายแน่ๆแบบตอนเด็กๆของผมเลยก็คือมันอันเดียวกันเนี่ยอยู่มาด้วยกันอย่างนั้นเลยมันจะแยกส่วนกันงั้นอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมขี่ไปแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุรถผมล้มอ่ะแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วแบบตัวสายผมไอตัวปลอกของผมเนี่ยมันถลอกอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าผมสามารถซื้อแค่ปลอกได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมพี่น็อตได้ครับเราสามารถซื้อปลอกเปลี่ยนได้ก็คือสายถ้าเกิดมันเสียมันก็กรณีเสียก็จะเป็นพวกน้ำเข้าหรืออะไรผมว่าจะถามพี่โน้ตอยู่พอดีเลยไหนๆพี่โน้ตพูดถึงแล้วปกติไอ้รถประเภทอย่างเงี้ยพี่โน้ตเราล้างได้ไหมครับได้ก็ล้างแบบน้ำฉีดอย่างเงี้ยครับพี่โน้ตได้ครับเราก็ดูแลเหมือนปกติเรามันจะไม่มีแบบไอ้แบบน้ำคงน้ำขังน้ำเข้าอย่างเงี้ยเหรอครับพี่โน้ตไม่นะก็จะมีส่วนที่ชุดเกียร์ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับเรามันมีวิธีล้างของมันหรือว่าเราล้างน้ำฉีดได้เลยจะเป็นพวกโซ่โซ่กับเฟืองแล้วก็ใช้พวกผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่สำหรับล้างโซ่อะไรเงี้ยที่มีขายอะไรเงี้ยต้องใช้เฉพาะใช่ครับแล้วไอ้นี่เขามันคือตัวอะไรนะครับก็ตัวหยุดสายที่จะร้อยไปตามจุดต่างตัวหยุดสายใช่เพราะว่าถ้าไม่หยุดสายมันก็ไม่สามารถที่จะลังหรือดึงให้พวกการทำงานของอุปกรณ์เราเนี้ยเคลื่อนที่ได้มันก็ต้องหยุดหัวหยุดท้ายก็ดึงได้แล้วทีเนี้ยครับมันแบบมีกรณีแบบมันหายบ้างไหมพี่โน้ตหายนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการถอดแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะให้มากับตัวรถเลยเป็นอุปกรณ์ที่มากับตัวรถมันมีโอกาสแบบว่าถ้าเราประกอบไม่ดีอย่างเงี้ยครับพี่โน้ตมันมีโอกาสแบบไอ้พวกเนี้ยมันจะหลุดออกจากที่ที่มันอยู่ได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ติดอยู่กับที่ตัวเฟรมเวลาสายมันดึงแล้วมันก็จะดึงไว้ครับผมนะครับทีเนี้ยผมสังเกตเลยแบบเมื่อกี้จะเลยว่าทำไมเวลาเราประกอบอะครับพี่โน้ตแบบเวลาเราประกอบเงี้ยสายขวากับสายซ้ายเงี้ยทำไมเราไม่เอามันลงข้างนี้ไปเลยเรามาไขว้มันทำไมอะพี่โน้ตในกรณีแบบนี้ก็คือเป็นการที่ถ้าเกิดมาแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราถ้าเกิดแบบเนี้ยมันก็ต้องเผื่อระยะที่ยาวขึ้นบางทีเราเลี้ยวเนี่ยมันสุดแล้วในลักษณะเงี้ยสายก็จะไม่ถูกับตัวข้างด้วยมันจะไม่ถูกับเฟรมครับเอาไว้แบบเผื่อใช้ตอนเลี้ยวสายจะแบบจะได้ไม่ตึงเกินอย่างนี้ใช่ครับอ๋อมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยประกอบคันหนึ่งเนี่ยแล้วไอ้นี่ที่พี่โน้ตทำอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือตัวนำสายท่อนำสายเราก็จะร้อยสายเข้าในนี้แล้วก็ไปโผล่ข้างล่างก่อนอ๋อถ้าเกิดสมมติเราไม่ใช้ตัวนี้คือมันไปไม่ได้ใช่ไหมก็ได้ครับก็คือสำหรับแบบว่าเราประกอบแล้วเราไม่มีมันก็จะเสียเวลาเยอะก็คือแบบจะช่วยให้มันได้เร็วขึ้นเราก็สามารถทำงานได้การประกอบของเราก็ได้รวดเร็วขึ้นเขาใช้กันอย่างนี้นี่เองนี่ถ้าเกิดผมประกอบเองอยู่บ้านนะผมบอกเลยของพวกนี้ผมไม่มีแน่นอน
ก็เดี๋ยวนี้มันก็จะหาได้ง่ายแล้วครับพวกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเฟรมพวกที่จะเป็นร้อยสายพวกนี ก็เขาต้องเผื่อมาให้ยาวครับเพราะว่าเราจะได้ใส่สายใส่กับอุปกรณ์แล้วก็ถ้าเราก็เหลือเราก็ตัดปลายสายให้พอดีงั้นอย่างนี้เห็นที่เมื่อกี้ครับพี่โน้ตตอนที่พี่โน้ตแนะนำมันก็จะมีที่เป็นตัวเขาเรียกว่าชุดขับที่แบบมันล้ำกว่านี้ใช่ไหมครับไอ้นั้นที่ผมเคยได้ยินมามันเป็นชุดขับชุดเกียร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับพี่โน้ตมันจะมีข้อดียังไงครับถ้าเป็นตัวอย่างนั้นข้อดียังไงมันแบบมันก็จะไม่มีพวกสายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ไม่จะตัดเรื่องพวกสายออกไปเลยนะครับแล้วก็เราก็จะได้ความน้ำหนักที่ตัวรถของเราเบาขึ้นอะไรก็จะเบากว่านี้อีกแต่ก็น้ำหนักเบาก็ราคาไม่เบาก็ต้องขึ้นอยู่กับที่งบประมาณของเราซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมคงไม่ไหวเอาไว้ผมเก่งก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีอันนี้คือเราร้อยกับอะไรครับตัวหยุดสายเหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับซ่อนสายเกือบหมดเลยนะเนี่ยโผล่มานิดเดียวเองความยากสำหรับผมแต่พี่โน้ตทำแล้วดูง่ายมากเลยก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับเราเฟรมแต่ละรุ่นอ่ะก็จะใช้หลักการที่คล้ายๆกันแต่เฟรมตัวนี้พอมันซ่อนสายปุ๊บเราก็ต้องร้อยตามอุปกรณ์ของเขาตามขั้นตอนของเขานะครับอ
มาแล้วมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่รถก็เขาเรียกว่าถ้าเรียกกันทั่วไปก็จะเรียกกันตีนผีนะที่เปลี่ยนเกียร์ในด้านหลังไอตัวนี้ก็คือตัวที่เอาไว้เปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงใช่ไหมใช่ก็ในเรื่องของที่ติดกับล้อแล้วก็เฟืองข้างหลังนี่เราก็จะใส่แล้วล็อกไว้ก่อนคร่าวๆเพื่อไม่ให้มันหลุดนอกจากสำหรับผมจะดูงงๆนะอุปกรณ์ยังเยอะอีกโอ้ไอสายยาวๆเมื่อกี้นี่พอออกมาจริงๆเหลือนิดเดียวเองอันนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรากะผิดเราตัดผิดทีนึงนี่ถ้าเกิดมันสั้นไปก็คือเรายืดไม่ได้ใช่ไหมพี่มันก็คือเราไม่ได้ตัดตั้งแต่ตอนแรกอ่ะมันก็จะมาหัวพวกหัวพวกหัวสายปลายสายพวกเนี้ยเขาก็จะเหมือนแบตกรีมาเพื่อไม่ให้มันแตกเวลาเราก็จะได้ร้อยง่ายแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าเราลื้อรถออกไปแล้วเนี่ยแล้วเราใส่สายเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ปลายสายจะถูกตัดแล้วมันแตกเวลาเราร้อยเข้าไปมันก็จะยากหน่อยก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าใช้ใส่ได้อย่างเดียวพอถอดปุ๊บใส่ใหม่อย่างนี้ใส่ใหม่ถ้าเกิดมันไม่เสียหายมากอะไรเงี้ยก็กรณีก็ยังได้อยู่อันเมื่อกี้ตีนผีอันนี้ก็คือตัวสับจานสับจานตีนผีอยู่ข้างหลังสับจานอยู่ข้างหน้าใช่แล้วก็จะใส่คร่าวๆไว้ก่อนแล้วก็ล็อกไว้งั้นอย่างนี้ทำไมเขาถึงไม่ใส่ที่เป็นตัวจานก่อนนะครับพี่น้องก็เราต้องร้อยสายให้เสร็จก่อนไงครับพอเราใส่ตัวกะโหลกหรือที่จะใส่ขาจานเนี่ยเราไม่สามารถร้อยสายได้สำหรับรถรุ่นนี้นะรถรุ่นอื่นๆก็มันก็จะอยู่สายที่อยู่ข้างนอกเหมือนพวกรถบางคันที่เรามีอยู่ที่สายเดินข้างนอกอะไรเงี้ยก็คือรถแต่ละรุ่นก็คือจะไม่เหมือนกันใช่ครับในกรณีแบบนี้ก็คือคันนี้ก็ต้องใช้การร้อยสายให้เสร็จก่อนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบความชำนาญแบบไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยครับอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าผมร้อยผิดหรือประกอบอะไรผิดขึ้นมาสักตัวอย่างเงี้ยคือผมต้องรื้อใหม่ใช่มั้ยก็คือที่รื้อใหม่เนี่ยก็คือเราอาจจะร้อยสายมาแล้วใส่สลับกันอะไรอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้เอาฝั่งจิปเตอร์มาใส่กับอันนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเช็คดูก่อนว่ามันได้มั้ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเช็คได้แต่แค่ว่าจะกินเวลานานหรือไม่นานแค่นั้นเองก่อนเมื่อกี้ที่อยู่บนโต๊ะนี่หายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ
ถ้าอย่างนี้ก็คือแบบตอนนี้คือเช็คสายใช่ไหมครับพี่น้อยก็บางทีเราการใส่สายเนี่ยบางทีเราอาจจะร้อยสลับกันเราก็ต้องคอยดูว่าเช็คดูว่าสายที่เราร้อยมาแต่ละข้างเนี่ยตรงไหมถ้าเราก็ชิปเตอร์ดูก่อนถ้ามันดึงก็ถ้ามันดึงก็แปลว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็เช็คตำแหน่งว่าเราใช้มือดึงดูก่อนเราจะขึ้นแต่ทีนี้เราก็จะมาใส่เบรกถ้าอันนี้คือความเข้าใจของผมก็คือเราอันดับแรกก็คือประกอบอารมณ์เหมือนประกอบจากหน้ามาหลังใช่แล้วก็ใส่พวกของที่อยู่ข้างในให้หมดก่อนแล้วค่อยไล่ออกมาข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับไอ้เนี่ยมันคืออะไรครับพี่โน้ตอันนี้คือเบรกอันนี้สำหรับรุ่นนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเบรกแบบไดเรกเมาส์ที่จะอยู่ด้านล่างเป็นเฉพาะของตำแหน่งของรุ่นเฟรมรถตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นอยู่บนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าจากปกติทั่วไปที่ผมเห็นน่ะไอ้ตัวเบรกอ่ะมันจะชอบอยู่ข้างบนมันเห็นง่ายมันอยู่ข้างบนแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ย้ายมาไว้ด้านล่างย้ายไว้ข้างล่างอ๋อคือแบบมันก็จะเนียนกว่าก็อาจจะได้เรื่องของความไม่คือยังไงอ่ะสาตาในด้านบนก็จะดูนี่ก็การทำงานก็จะอยู่ทางด้านล่างไปเลยเรื่องของเบรกก็จะแบบว่าลู่ลมถ้าความเข้าใจผมไม่ผิดนะอาจจะมันก็จะลู่ลมเนาะเพราะว่าแบบมันแบบปาดมาเลยอ่ะมันไม่มีแบบอะไรมากันแบบนั้นจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะก็ได้อ๋อแล้วเราก็มาร้อยสายต่อร้อยสายเพื่อจะทำการล็อกเบรกหรือว่าร้อยเป็นคร่าวๆไปต่อก็เป็นสายเปลี่ยนเกียร์สายสำหรับจานชิปเตอร์จากหน้านะฮะก็ใส่เบรกให้ครบก่อนก็เราก็ทยอยใส่อุปกรณ์ต่างๆบนตัวรถค่อยๆใส่เข้าไปอันนี้คือจำเป็นไหมว่าเราต้องใส่ที่เป็นตัวเบรกก่อนหรือว่าอันนี้แล้วแต่เราคืออุปกรณ์ต่างๆพอเราร้อยสายเสร็จอ่ะ
อะไรที่จะต้องล็อกกับสายหรือที่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องสายที่จะต้องทำงานควบคู่กับอุปกรณ์อ่ะเราก็ใส่เข้าไปเลยคือเหมือนว่าทำเป็นชุดๆไปให้มันเสร็จเป็นอย่างๆใช่ครับเพื่อเราจะได้ใส่ร้อยสายมาก่อนระบบสายอันนี้มันคืออะไรครับพี่โน้ตก็เราก็ต้องอัดกะโหลกเข้ากับตัวเฟรมตอนเราร้อยสายเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะใส่ขาจานนะครับตัวอัดกะโหลกใช่นี้ให้ผมช่วยไหมพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวกันตอนประกอบเนี่ยครับพี่โน้ตมันแบบมันมีอะไรที่แบบต้องระวังไหมครับก็เรื่องของถ้าเป็นกะโหลกเพชรฟิตเนี่ยเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะตัวอัดกะโหลกก็จะมีหลายแบบของเครื่องมือนะตอนนี้ของเราก็มีเป็นแบบใช้สำหรับใส่เครื่องคอได้ด้วยแล้วก็ใส่ลงเ
าแล้ว พี่โน้ตครับพี่ครับผมไอตอนที่เราใส่กระโหลกเนี่ยครับพี่โน้ตถ้าสมมติว่าช่างที่ทำเนี่ยเขาแบบไม่มีความชำนาญอ่ะเพราะผมเห็นว่ามันดูค่อนข้างใส่ยากอ่ะต้องมีเคาะมีโน้ตนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรไหมครับพี่โน้ตก็การเอาออกอ่ะบางเครื่องมือมันก็ต้องเคาะออกใช่ไหมแต่ตอนใส่เนี่ยเครื่องมือมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ที่เราใช้เราก็ใช้ในทั้งแบบว่าใส่เครื่องคอได้รายได้ที่เป็นเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วแต่ครอบครัวระวังใส่กระโหลกที่เป็นระบบเพชรฟิตอย่างเงี้ยบางทีตัวกระโหลกที่ซื้ออาจจะเป็นอะไรเป็นบอดี้ที่เป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยตอนอัดเนี่ยเราก็ต้องอัดเข้าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนให้ได้ก่อนแล้วก็ทำให้มันตรงไส้ข้างในตรงกันนะครับแล้วก็อัดให้เข้าการอัดกระโหลกเนี่ยบางทีเราเค้นมากเกินไปก็อาจจะทำให้ไอตัวเสื้อของตัวเฟรมเนี่ยมีรอยแตกมีอะไรเงี้ยอาจจะไม่สนิทอะไรเงี้ยอัดเลยอะไรเงี้ยครับแต่นี่ด้วยของชิมาโน่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นพลาสติกแล้วกันครับมันก็อาจจะยืดหยุ่นได้กับเฟรมพวกอย่างนี้นะฮะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ขาจานเริ่มไปรูปไปล่างแล้วเราจะมาใส่ขาจานในส่วนของเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือที่อะไรใส่กับขาจานพวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายครับแล้วแต่ขาจานรุ่นนั้นจะถอดข้างหรือถอดอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมมันก็ต้องใช้เครื่องมือสำหรับของเขาครับก็จะมีเครื่องมือเฉพาะอีกใช่เครื่องมือเฉพาะอันนี้เราก็จะมาใส่ชุดหลักอานกับเบาะที่คิมเลือกไว้ที่เป็นแบบนี้แล้วผมก็เข้าใจว่าพอเราประกอบได้เสร็จเราจะใส่เกียร์ก่อนอ๋อล้อเรายังไม่ใส่เราจะใส่เกียร์ได้ยังไงวะใช่อันไหนที่เราพอประกอบขึ้นไปให้เป็นคันเราก็จะค่อยๆประกอบไปที่หลังนะฮะเพื่อจะได้ให้ดูก่อนว่าทรงรถประกอบแล้วมันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะพวกตัวเขาเรียกตัวจับที่ดันหลักอานเนี่ยของฟอยเนี่ยก็อยากแนะนำเพียงอย่างหนึ่งคือพวกอย่างเงี้ยรูข้างในเนี่ยมันชอบเป็นสนิมก่อนที่เราจะใส่กับน็อตที่เป็นตัวฝาปิดของหลักอานเนี่ยเราก็ทาจาระบีตรงนี้ไปจาระบีนี่คือเพื่อกันก็คือเพื่อไม่ให้มันเป็นขี้เกลือหรือเป็นการตะกันติดอะไรเงี้ยคือรูปนิดเดียวนะฮะรูปนิดเดียวเพื่อให้แล้วก็ในส่วนของการรัดหลักอานตัวเนี้ยมันจะมีปอนบอกนะฮะครับผมพอเราตั้งเบาะได้อะไรเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่ขันตามปอนของเขาครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยเขาก็จะบอกว่าแค่จำนวนที่น้อย2นิ้วตั้นไม่ต้องไปขันแรงถ้าสมมุติว่าเรา
คิงจะต้องเลื่อนเบาะขึ้นเลื่อนเบาะลงแล้วเราจะต้องตัวเนี้ยถ้าตัวนี้เราใช้ปอนได้ในส่วนของตัวเนี้ยเราก็ใช้ตามของเขาแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเนี่ยอันนี้เราใส่ให้เป็นตัวอย่างก่อนเราก็หมุนแค่พอตึงมือแค่นี้พอมันไม่สามารถหลุดได้ตัวนี้ก็คือใช้แค่แรงแค่ตึงมือเราไม่ใช่ไปขันแต่ตัวล็อกคืออยู่ตัวข้างในตัวล็อกอยู่ข้างในแล้วตัวนี้คือแค่ตัวฝาปิดแค่ฝาปิดเฉยเราดูเรียบร้อยของที่เขาเฟรมเขาออกแบบมาครับในเรื่องข้อควรระวังก็จะมีหลักๆ ก็ตรงนี้แหละแล้วก็หมั่นตรวจเช็คว่าเรารถเราเนี่ยเป็นโดนน้ำโดนสนิมเป็นเกิดเป็นสนิมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมการเอาไปใช้ตัวนี้ก็จะตั้งเป็นแบบพอประมาณไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปปรับเซ็ตรถไปอะไรเราก็ค่อยมานี่อีกทีนึงกันในการประกอบรถให้ทีนี้เราจะประกอบอะไรกันต่อครับก็เราก็ไล่ประกอบชิ้นส่วนที่ต้องเล็กๆน้อยๆที่เราต้องใส่บนรถให้ครบก่อนของเขาก็จะมาครอบให้ทำให้มันดูความเป็นแอโร่สำหรับที่เขาออกแบบมาดูเรียบร้อยจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวคันดีตัวนี้ก็เรียกสเต็มก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวกันทีนี้ผมเห็นว่าเราน่าจะประกอบกันเกือบหมดแล้วที่เหลือก็น่าจะประมาณแบบนี้ก็จะอยู่ในที่ประมาณ80% ทีนี้เราก็จะเริ่มใส่ล้อใส่โซ่ใส่เฟืองต่างๆแล้วทีนี้เราก็เซ็ตเป็นคันพร้อมที่จะไปขี่อย่างเรื่องผ้าพันแฮนด์อย่างเงี้ยผมแนะนำในเรื่องว่าเราปรับเซ็ตก่อนปรับเซ็ตอาจจะฟิตติ้งหรือปรับระยะก่อนแล้วเราค่อยผ้าพันแฮนด์แต่ถ้าเราพันผ้าพันแฮนด์แล้วเนี่ยเราจะเลื่อนจากชิฟเตอร์เนี่ยขึ้นลงเนี่ยไม่ได้ละเราก็ต้องลอกผ้าพันแฮนด์ออกมาละการประกอบรถคร่าวๆก็จะมีเท่านี้เดี๋ยวผมจะเอาล้อใส่ให้ขึ้นดูว่าเป็นแบบไหนยังไงเราก็จะได้เตรียมตัวเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปข้ามไปคิงอาจจะไปลองปั่นหรือเสร็จแล้วอะไรเงี้ยไปฟิตติ้งอะไรต่อครับประมาณนี้ได้ครับเดี๋ยวเราลองใส่ล้อใส่ล้อที่ได้เลือกไว้ไอ้ตัวล็อกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่น้องตัวล็อกแบบไหนฮะไอ้ที่เราล็อกล้ออย่างเงี้ยครับเพราะปกติสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมเห็นอย่างเดียวเลยคือแบบขันน็อตอย่างเดียวเลยบางคนก็จะเรียกแบบว่าตัวล้อพวกนี้ก็จะเป็นในร่างเดิมก็จะเรียกแกน9มิลอันนี้ก็เรียกว่าแบบปลดเร็วคือแบบแค่ปลดออกก็แล้วก็พอเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบ 2XL ที่เป็นแกน112เป็นอะไรเงี้ยที่เป็นตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนล้อหน้าก็จะเป็นทรงนี้แล้วก็ถ้าใส่ก็เดี๋ยวผมใส่ล้อให้ดูเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นคันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อแล้วก็ค่อยว่ากันได้ครับโอเคเดี๋ยวจะได้เอารถลงใส่ล้อให้ดูนี่ก็ผมอันนี้ผมน่าจะต้องช่วยจับแล้วล่ะอึ๊บก็
จะเป็นหน้าตาประมาณนี้จะหน้าตาประมาณนี้สำหรับรถ1คันที่ได้เลือกอุปกรณ์ไว้ประมาณนี้ที่อยากได้ครับผมแล้วก็ส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆก็เดี๋ยวล็อกสายอะไรต่างๆปรับตั้งจูนเกียร์ก็ถือว่าเสร็จละครับผมก็จะเรียกได้แบบว่าคือตรงใจมากเลยตั้งแต่แบบเฟรมมาละเบาะนี่แบบโอเคใช่เลยอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างที่พี่โน้ตบอกก็เหลือแค่แบบว่าผมต้องเอาไปฟิตติ้งก่อนก็ถ้าเกิดว่าลองในแบบฉบับตรงที่ว่าเราประมาณค่าคร่าวๆก่อนเราที่รู้สึกว่าเราสรีระเราสบายที่สุดก็ปรับตั้งหลักอาร์ระยะขาอะไรเงี้ยโดยพื้นฐานกับการเริ่มต้นของมือใหม่เอาที่เราทรงเราขี่สบายก่อนแล้วพอเราขี่ไปได้สักพักนึงอาจจะปรับส่วนตรงอื่นเพิ่มก็อยู่ที่เราว่าเราจะไปต่อในขั้นไหนจะไปฟิตติ้งแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาพันผ้าหรืออะไรเงี้ยก็ครับผมตามนั้นอันนี้ก็ถือว่าการประกอบรถ1คันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วโอเคครับครับผมแต่เดี๋ยวเราเก็บสายเก็บอะไรก็รับรถกลับบ้านได้เลยโอเคครับพี่โน้ตครับผมครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรถของผมที่ออกแบบคร่าวๆที่ประกอบโดยพี่โน้ตช่างมือโปรของเรานั่นเองแล้วก็จะเป็นอย่างที่พี่โน้ตบอกก็คือเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปปรับตั้งอีกนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ผมเอาไปปั่นจริงได้แบบไปลองก่อนว่ามันสบายแค่ไหนใช่ไหมครับพี่โน้ตครับผมก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมตัดสายอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ารับรถกลับบ้านได้โอเคครับผมงั้นที่เหลือก็ต้องฝากให้เป็นหน้าที่พี่โน้ตด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ท่านที่เลือกรถถือว่าคุ้มค่าในการปั่นแล้วก็เอาไปใช้อะไรอ่ะครบถือว่าเอาไปที่เราอยากได้เอาไปปั่นได้ไปแข่งได้ขึ้นเขาได้ด้วยใช่เป็นรถเหมือนว่าจะขี่ได้หลากหลายแล้วได้ทรงเฟรมที่ยังคงทันสมัยอยู่ไม่น้อยหน้าไปกว่ารถที่รุ่นใหม่ๆที่ออกมาในตอนนี้ที่เป็นแบบซ่อนสายอยู่ในเฟรมเลยอะไรเลยแต่เนื่องได้รูปทรงเนี่ยยังคงลักษณะเป็นแบบทรงนี้อยู่นะผมน่าจะเป็นแบบรบกวนถามพี่โน้ตเยอะละเดี๋ยวที่เหลือต้องให้พี่โน้ตเขาโฟกัสกับการทำรถของผมบ้างยินดีครับครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่โน้ตครับยินดีครับแล้วผมก็ได้มาแล้วครับกับรถในฝันผมอยู่ตรงหน้าของผมนี่เองกับเจ้าสปอร์ตฟอร์ด20คันนี้ตรงตามสเปคที่ผมได้บอกกับโปรโน้ตไปเลยคือแบบผมอยากได้รถที่แบบแอโร่ก็คันนี้ก็แบบโฉบเฉี่ยวน่าดูเลยแล้วแบบที่สำคัญคือผมเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มปั่นเนาะอันดับแรกสิ่งแรกๆผมอยากได้คือแบบปั่นหล่อก็ท่านผู้ชมลองดูว่าคันนี้มันหล่อไหมแล้วผมว่าคันนี้แบบแม่งหล่อโคตรและยิ่งกับตัวเฟรมที่มาแบบสีอย่างเงี้ยสีแบบสีเงินตัดปั่นไปไหนก็แบบดูดีแล้วแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังได้เพราะแบบลู่ลมตามทรงรถที่เป็นแอโร่เนาะแล้วก็ตัวมาดูที่ว่าเราได้มาอีกอันนึงก็คือตัวชุดขับตัวเนี้ยก็ตามที่รีเควสเลยเพราะว่าผมบอกแล้วไม่มีตังค์ซื้อตัวท็อปดูละเอียดตัวท็อปผมไม่มีตังค์แน่นอนแล้วแบบผมก็แบบอยากได้แบบตัวท็อปๆหน่อยที่สามารถปั่นไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ปั่นแข่งได้ปั่นขึ้นเขายังได้มีความนุ่มนวลก็เลยมาจบตัวที่ Shimano Ultegra ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวรองท็อปให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างดีเลย
ต่อมาทีนี้เราก็มาสิ่งที่ผมเห็นอะพอเวลาคนเรามองรถเนาะเราก็จะมองรถต่อที่ตัวล้อตัวขอบตัวนี้ก็จะได้มาเป็นตัวซิป 302 ซึ่งตอนแรกที่คุยกับพี่โน้ตเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากหล่อในความคิดเห็นผมคือถ้าอยากหล่อเลยก็คือต้องเป็นล้อขอบสูงเพราะเนี่ยมันจะหล่อแต่เนื่องด้วยผมเป็นมือใหม่อ่ะถ้าเป็นล้อขอบสูงก็มันยิงพอเวลาไปปั่นแล้วแบบลมมันแรงๆลมพัดข้างเนี่ยผมน่าจะฟิวน่าจะไม่ไหวก็เลยมาลงเอยที่ตัวซิป 302 ที่ล้อขอบไม่สูงมากแต่ยังให้ performance ในการต้านลมแล้วก็ลู่ลมที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวยางอันนี้ก็ได้มาเป็นตัวของ Continental Grand Sport ซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่าให้ความทนทานผมสามารถเอาคันนี้ไปปั่นซ้อมไปทำความคุ้นชินกับคันนี้ได้เลยและที่พลาดไม่ได้คือตัวที่ผมภูมิใจมากอีกอันนึงก็คือตัวเบาะอันนี้ได้มาเป็นตัวซันมาโก้แต่ว่าจะบอกว่ายังไงดีมันอยู่ที่รสนิยมคนมั้งตัวส่วนตัวเบาะแต่ส่วนผมอะแค่เนี้ยผมถือว่าพอแล้วแค่แบบปั่นได้แบบเต็มตูดนั่งสบายสำหรับผมแต่อนาคตถ้าผมปั่นได้แบบเก่งกว่านี้แบบเชี่ยวชาญกว่านี้อะไรบางอย่างในรถผมน่าจะต้องเปลี่ยนถ้าผมเก่งกว่านี้อันดับแรกผมว่าตัวล้อผมน่าจะต้องเปลี่ยนก่อนถ้าเบาะเป็นไปได้ก็ถ้าปั่นได้ดีเก่งกว่านี้ก็น่าจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่สำหรับผมอะมองว่าคันนี้เราแค่นี้ต่อสำหรับตอนนี้นะคือพอแล้วจบแค่ตรงนี้คือพอได้เลยแต่สำหรับท่านผู้ชมที่แบบอยากได้รถที่ประกอบแบบนี้ก็สามารถเรียกว่ายังไงดีรถที่ประกอบอย่างเงี้ยสำหรับผมมันคือรถที่เป็นแบบรถไฮเอนด์ซึ่งช่างที่จะประกอบรถอย่างเงี้ยคือต้องมีความเป็นโปรเฟสชันนอลมีความชำนาญและความใส่ใจความประณีตเป็นพิเศษในการประกอบรถไฮเอนด์เพราะว่าถ้าช่างแบบช่างทั่วไปที่เขาไม่ได้ประกอบรถแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดความเสียหายต่อตัวรถและอุปกรณ์ติดรถมาได้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ที่ติดรถมาเงี้ยราคามีค่อนข้างสูงและถ้าเกิดมันเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเอาเลยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ช่างที่ประกอบรถไฮเอนด์อย่างเงี้ยได้หรือว่าอยากได้ช่างเขาเรียกว่ายังไงดีช่างที่มีฝีมือมั่นใจได้สามารถติดต่อช่างได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายของสก็อตหรือเคสไซเคิลได้เลยเพราะว่าตามที่ร้านตัวแทนจำหน่ายจะมีช่างที่เป็นโปรเฟสชันนอลมีถึงมือชำนาญการสำหรับการประกอบรถแบบนี้อยู่แล้วคอยให้บริการทุกท่านได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากประกอบรถกับโฟโนสสามารถติดต่อได้ที่ KS Second Shop หรือที่เบอร์025101906ได้เลยครับผมและสำหรับวันนี้ผมคิงกับเจ้าสก็อตฟอยที่ประกอบมาในรายการ Build by Pro บาร์เคสไซเคิลไทยแลนด์ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมถ้าสนใจจะประกอบรถหรือว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบรถอะไรอย่างนี้สามารถติดตามรายการ Build by Pro by K-Cycle Thailand ไว้ได้นะครับผมสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ